สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกแล้วนะคะในช่องปรุงเองปลูกเองจิ๊บโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้เป็นเรื่องง่ายๆจิ๊บนะคะวันนี้นะคะจิ๊บจะมาแชร์สูตรวิธีการทำตีนไก่ตุ๋นซีอิ๊วเห็ดหอมหรือว่าขาไก่ตุ๋นซีอิ๊วนั่นเองนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะสำหรับใครที่ชอบกินตีนไก่เหมือนจิ๊บนะเมนูนี้จิ๊บแนะนำเลยค่ะอร่อยหอมมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะจิ๊บทำเป็นกึ่งตุ๋นยาจีนนิดนึงนะเพราะว่าจิ๊บใส่อบเชยกับเปยกั๊กลงไปด้วยนะคะจะได้มีความหอมเพิ่มมากขึ้นนะคะก่อนไปเริ่มลงมือทำจิ๊บฝากกดติดตามช่องของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของจิ๊บด้วยค่ะขั้นตอนแรกนะคะตีนไก่หรือบางคนเรียกขาไก่นะแต่จิ๊บเรียกตีนไก่นะคะ500-600 กรัมค่ะนำมาล้างก่อนสัก1น้ำนะคะล้างออก1น้ำนะคะแล้วก็พักให้เสด็จน้ำนะคะพอเสด็จน้ำเสร็จแล้วนะเราจะมาตัดเล็บของตีนไก่ออกนะคะวิธีการตัดเล็บนะคะก็คือใช้มีดตัดนะคะตัดข้อเหนือเล็บนิดนึงค่ะบนเล็บนิดนึงนะเขาจะมีข้ออยู่นะคะจะทำให้หั่นได้ง่ายค่ะใช้มีดหั่นออกเลยค่ะถ้าซื้อบางที่นะคะเขาก็จะตัดเล็บมาให้แล้วก็มีนะคะก็ถ้าเขายังไม่ตัดมาให้เราก็มาตัดเอาง่ายๆนิดเดียวนะคะตีนไซส์ใหญ่อวบๆน่ากินมากๆเลยค่ะนี่ค่ะจิ๊บก็ตัดออกจนหมดแล้วค่ะก็ได้ประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะจิ๊บก็จะมาใส่เกลือนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เคล้าเกลือนะคะ 1-2 นาทีค่ะวิธีการเคล้ากับเกลือนะคะจะช่วยล้างความคาวของไก่ได้ค่ะค่ะจิ๊บก็คลุกเข้าไปนะคะประมาณ 1-2 นาทีนะทีนี้จิ๊บก็เอาน้ำใส่นะคะแล้วก็เทน้ำเกลือออกแล้วก็ล้างอีกสัก2น้ำค่ะพอล้างเสร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะทีนี้นะคะเราจะมาเตรียมตะไคร้ค่ะ2ต้นนะคะใช้สากทุบๆนิดนึงค่ะแล้วก็หั่นเป็นท่อนนะคะความยาวประมาณ1นิ้วนะคะเห็ดหอมแห้งค่ะจิ๊บนำไปแช่น้ำให้นิ่มนะคะแล้วก็ล้างน้ำหลายๆน้ำเลยนะคะจิ๊บจะไม่กินน้ำเห็ดหอมแห้งนะคะทีนี้ก็นำมาตัดขาของเห็ดหอมออกนะคะเพราะขาเขาจะเหนียวค่ะพอตัดขาออกเสร็จแล้วนะคะก็หั่นครึ่งค่ะจิ๊บใช้ประมาณ12ดอกนะคะเพราะของจิ๊บดอกเล็กค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปเริ่มตุ๋นกันเลยค่ะน้ำ 1.2 ลิตรนะคะวันนี้จิ๊บใช้หม้อแรงดันนะคะจะได้ตุ๋นเร็วๆขึ้นนะคะแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดแก๊สด้วยค่ะถ้าใครที่ทำกับข้าวนะคะควรมีหม้อแรงดันติดบ้านไว้เลยนะคะตีนไก่500-600 กรัมที่เราตัดเล็บเอาไว้นะคะเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ 8-12 ดอกตะไคร้หั่นท่อน2ต้นค่ะใส่ลงไปเลยกระเทียมจีนทุบนะคะจิ๊บใช้ประมาณ8นะพริกไทยเม็ดนะคะจิ๊บใช้เป็นพริกไทยดำค่ะประมาณ1ช้อนชาถ้าไม่มีก็ใช้เป็นพริกไทยป่นได้เลยนะคะอบเชย1ชิ้นนะคะหรือ1แท่งนะปอยกั๊ก3ดอกค่ะซุปไก่ก้อนครึ่งก้อนนะคะผงรากผักชีประมาณครึ่งช้อนชาค่ะหรือใส่รากผักชีก็ได้นะคะจิ๊บไม่มีรากผักชีจิ๊บเลยใส่แบบผงแทนก็แก้ขัดนะคะต่อไปเราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนค่ะซีอิ๊วดำ2ช้อนครึ่งค่ะถ้าใครชอบกลิ่นซีอิ๊วดำหรือชอบอยากให้สีเข้มมากๆก็เพิ่มหรือลดได้เลยนะคะซอสหอยนางรม1ช้อนค่ะปรุงคูณนิดนึงเนาะและน้ำตาลปี๊บ2ช้อนค่ะต่อไปนะคะก็กดให้เขาจมลงไปในน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้อแรงดันค่ะแล้วต้มไฟกลาง15นาทีนะคะถ้าใครที่ไม่มีหม้อแรงดันนะคะถ้าต้มหม้อธรรมดานะคะก็ตุ๋นประมาณ45นาทีนะคะตีนไก่เขาถึงจะนุ่มเนาะแต่ถ้ามีหม้อแรงดันนะคะ15นาทีก็นุ่มแล้วค่ะนี่ค่ะจิ๊บก็ต้มผ่านไป15นาทีแล้วนะคะก็อย่าเพิ่งเปิดหม้อแรงดันนะคะรอให้แรงดันหมดก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยเปิดหม้อแรงดันนะคะมีแรงดันหมดแล้วจิ๊บก็จะเปิดหม้อแรงดันเลยค่ะนี่ค่ะตีนไก่ตุ๋นซีอิ๊วของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ชิมดูรสชาติก่อนได้เลยนะคะถ้าใครยังไม่พอใจในรสชาติของจิ๊บนะคะรสชาติของจิ๊บจะเบานิดนึงนะคะก็สามารถเติมซอสหอยนางรมหรือซีอิ๊วขาวลงไปได้เลยนะคะนี่ตีนไก่ของจิ๊บก็เหลือนุ่มมากๆเลยนะคะใช้เวลาแค่15นาทีเองค่ะเร็วมากๆเลยทีนี้ก็พร้อมเสิร์ฟเลยนะคะตักเสิร์ฟร้อนๆได้เลยค่ะสามารถกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยนะคะหอมนุ่มมากๆอร่อยมากเลยค่ะทำง่ายมากๆเลยด้วยนะคะเพื่อนๆลองทำกันนะคะสำหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ